2 3 4เปิดเร็วขึ้นเพราะอุณหภูมิมันต่างกันเกินยายไม่ดูแลเจ๊แต่ควันไม่เหมาะกับเด็กครับพี่เลยจะต้องเสริมอะไรบางอย่างลงไปนั่นก็คือสไลด์สไลด์หรือสบู่เหลวก็ได้ดูนะครับแค่ทีเดียวพอเห็นนะผมปุ๋งทีเดียวพอปุ๋งทีเดียวเดี๋ยวก่อนจริงๆบับเบิ้ลทำได้หลายแบบแต่บับเบิ้ลนี่มันพิเศษครับพิเศษยังไงรู้ไหมครับฟึ่มตอนร้อนสาใส่ลงไปไม่ใช่ซาซีซาซีแรงดันเกลือใช่ไหมครับเมื่อแก๊สด้านในเต็มมันจะหาทางออกแบบนี้เลยแต่ถ้าเราไม่มีทางออกอ่ะแล้วมันก็หาทางออกอีกดีเมื่อแก๊สด้านในออกมาเยอะแล้วถ้าสมมุตินะพี่ปิดทั้ง2รูล่ะพี่จะปิด2รูตู้โอ้ยหนูไม่อยากไปดูนั่งดูหรอกความอันตรายของอันนี้นะครับจุ่มลงไปนิ้วพังทันทีว่าแค่ทีเดียวถูกต้องมันกลิ่นนะเหมือนความร้อนที่เดือดแต่เป็นความเย็นที่เดือดสมมติว่านี่จะนิ้วพี่แล้วกันสมมติว่านี่คือนิ้วพี่และจุ่มลงไปในโตเจน20วินาทีจะเกิดอะไรขึ้นนับพร้อมกันเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20ถ้าขอแล้วก็จะออกไปได้โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ1 2 3ไม่เป็นไรแอบมือพี่ก็แห้งอยู่เพราะในตัวเจนนะครับลิควิดไนโตรเจนทำมาจากแก๊สเพราะมันเหลือแต่แก๊สแล้วมันทำมาจากแก๊สไม่อยู่ในอุณหภูมิที่สูงมันเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สแล้วตอนที่มันจะกัดมือเราเมื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วมันจะกัดมือเราเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าห่อเจ็บมากผมเคยใส่แหวนแล้วโชว์ครับใส่แหวนโชว์แล้วก็เททีนี้ข้างแหวนเนี่ยมันติดอยู่มาหยดนึงโอ้เจ็บสุดประมาณสัก2วิเองมั้ง2วิ3วิเจ็บมากยิ่งกว่าพบกันแบบแรงๆอีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าห่อคือเจ็บปล่อยผ่านจะไม่เป็นไรมันเขียนไว้แล้วว่ามันไม่มีทางแพ้ก็น้องบอกแต่เรื่องนี้เชื่อพี่แบบเพราะว่าบางคนก็เชื่ออยู่ได้เหมือนกันมันไม่แตกครับมันไม่ได้เป็นอะไรกับลูกโป่งมันเป็นแก๊สด้านในลูกโป่งมันเย็นมากเลยโอเคดูที่ด้านในลูกโป่งครับเป็นน้ำของเหลวนั่นไงครับมันต้องมีคาถาเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังนะคาถานี้เรียกว่ากระฉาบเทียสัตว์เวลาเราหายใจออกมีแก๊สอะไรคาร์บอนไดออกไซด์แต่พี่จะบอกเวลาหายใจออกนะคาร์บอนไดออกไซด์แค่ 4% ออกซิเจนน้อยมากรู้สึกว่าไม่ถึง 1% เดียวเองและแก๊สที่เยอะที่สุดก็คือแก๊สไนโตรเจนก็คือแก๊สนี้ถึง 78% เพราะฉะนั้นเวลาเป่าแก๊สเยอะสุดคือแก๊สไนโตรเจนเมื่อเจอกับลิควิดไนโตรเจนแก๊สด้านในแข็งครับเรียกเปลี่ยนสถานะเป็นลิควิดแต่เวลาเด็กออกมาในอุณหภูมิห้องรอบนี้จะปล่อยพลังขึ้นไปด้านบนดูนะครับอะไรไงเลยไปรอเลยนั่นเป็นตรงนี้แล้วนะพี่จะถืออะไรและจุดไฟไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ละครั้งนี่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะตอนนั้นเพราะออกซิเจนที่อยู่รอบๆมันลงมาอยู่ตามคืออากาศรอบๆมันอยู่ตรงกลางไฟก็เลยเผาออกซิเจนพี่บอกว่าไฟเผาออกซิเจนไปไม่ถึงและที่นี่คนสามารถใช้ดูนะครับสังเกตนะครับคุณพ่อเห็นนะครับเวลาเทน้ำลงไปเนี่ยมันจะมีต่อด้านนอกด้วยเพราะว่าในน้ำเนี่ยมีออกซิเจนไฟก็เลยเผาต่อเพราะฉะนั้นมันจะไม่ดับชัวร์ดูนะครับด้านข้างก็กลายเป็นไหม้แดงถ้าเรามีน้ำที่เราไปดับไฟนะครับเราจะไฟจะมาหาเราไม่ควรเลย
มันแดงขึ้นมันไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดสิ่งที่ต้องใช้คือถังดับเพลิงแต่ถ้าที่บ้านไม่มีต้องมีใช้ผ้าก็ได้ครับที่ให้ที่ขับบังออกซิเจนแค่นั้นเลยถ้าไฟไม่มีออกซิเจนไฟก็ทำอะไรไม่ได้ถังนี้ไม่มีอะไรเลยเอาไว้ลองแล้วเห็นพี่กุ้งผมอยากให้มันตกลงไปได้เติมไนโตรเจนลงไปแต่ก็ไม่จะระเบิดแล้วต้องร้อน100องศา1 2 3โอ้ยโอ้ยและลองจับฟันดูลองจับฟันดูนะครับว่าอย่างไรไม่เป็นฟันเย็นฟันเย็นครับเป็นแก๊สและน้ำร้อนที่ใส่ฟันครับด้านล่างไม่ได้ร้อนดูด้วยหรือไม่ก็น้ำอุ่นนะครับแต่ร้อนๆหน่อยและจบแล้วสำหรับโชว์วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณครับแล้วต่อไปลมจะออกมาเป็นวงกลมเสมอแล้วตอนแรกผู้หญิงกินยังไงรู้ไหมครับเสียงกับคนข้างในตอนมาแรกๆมันเป็นรูปตรงไหนก็ได้แต่เวลาหาใน Google หาในอินเทอร์เน็ตสุดท้ายมันก็ออกเป็นทางกลมอยู่ดีจริงๆมันเคยมีปืนเป็นสี่เหลี่ยมครับแต่มันเขาเปลี่ยนก็เลยเป็นวงกลมแทนแต่เราเคยรู้สึกเสมออ่ะฟังนะเป็นวงกลมและไม่มีสีอันนี้ที่ให้อยู่แล้วมันเป็นควันเพื่อเราจะรู้ว่ามันออกมาจากอะไร